เรามาดูในข้อนี้ครับอันนี้เป็นการคูณกันของ2ตัวประกอบตัวนี้นะครับก็คือ a ยกกำลังเซนต์หนึ่งสองลบ6นะครับคูณกับ a ยกกำลังเซนต์หนึ่งสองลบ2เห็นไหมครับมันเป็น2วงเล็บคูณกันอยู่เพราะฉะนั้นเราก็ใช้อะไรครับเอาวงเล็บ2วงเล็บมีเครื่องหมายอย่างนี้ก็ต้องเอาหน้าคูณหน้าแล้วก็หลังคูณหลังเนาะนะใช่ไหมครับเดี๋ยวเราเริ่มจากอะไรดีก่อนตัวนี้ก่อนดีไหมหน้าคูณหน้าก่อนนะหน้าคูณหน้าเอาได้เท่าไหร่นะครับ a เอาคูณกันเลย a ยกกำลังเศษ1ส่วน2นะครับคูณกับ a ยกกำลังเศษ1ส่วน2เห็นไหมครับหน้าคูณหน้าแล้วเรียบร้อยนะครับต่อไปนะครับต่อไปครับหลังพจน์หลังคูณพจน์หลังนะครับพจน์หลังคูณพจน์หลังลบ6คูณลบ2ก็ได้เท่าไหร่ครับ6 2 12เครื่องหมายเป็นลบลบเป็นบวกก็คือเท่าไหร่ครับเครื่องหมายเป็นบวกหลังคูณหลัง6 2 12เห็นไหมครับต่อไปเป็นพจน์กลางนะครับพจน์กลางนี้เราจะหาจากเอาใกล้คูณใกล้นะครับเอาตัวใกล้คูณตัวใกล้แล้วก็เอาตัวไกลคูณกับตัวไกลนะครับอันนี้เอามาบวกกันนะเอาใกล้คูณใกล้แล้วก็ไกลคูณไกลนะครับอันนี้จะอธิบายละเอียดนิดนึงเพื่อเป็นการปรับพื้นฐานนะครับสำหรับคนที่ยังไม่เข้าใจนะผ่านมาในอดีตจะได้ทันเพื่อนนะครับคนฟังนิดนึงนะครับคนที่เร็วๆนะครับอันนี้ก็ได้เท่าไหร่ครับลบ6 a ยกกำลังเศษ1ส่วน2นะครับเห็นไหมใกล้คูณใกล้ได้ลบ6 a ยกกำลัง1ส่วน2แล้วไกลคูณไกลอ่ะได้เท่าไหร่นะครับลบ2 a ยกกำลังเศษ1ส่วน2เห็นไหมครับอันนี้เรามาบวกกันแต่เครื่องหมายเป็นลบอยู่แล้วก็ต้องเอามาดำเนินการตามนั้นถูกไหมครับนะครับมาดูกันต่อไปเลยว่าเราจะทำอะไรได้บ้างนะครับ a ยกกำลังเศษหนึ่งส่วนสองกับ a ยกกำลังเศษหนึ่งส่วนสองเพราะฉะนั้นมันทำไมครับมันก็คือ a ถูกไหมครับฐานเท่ากันเอากำลังมาบวกกันได้เลยถ้าคูณกันถูกไหมครับบวกกันเลยอันนี้ส่วนเป็น2ใช่ไหมครับก็คือ sin 1ส่วน2บวก sin 1ส่วน2อันนี้ทำไมครับดูสิทำไมครับตัวนี้กับตัวนี้ฐานเท่ากันเห็นไหมครับก็คือ a ยกกำลัง sin 1ส่วน2กับ a ยกกำลัง sin 1ส่วน2ตัวนี้เท่ากันเพราะฉะนั้นก็สามารถจะเอาจำนวนเต็มข้างหน้ามาบวกกันได้เห็นไหมครับอันนี้มันบวกกันอยู่นะครับลบ6กับลบ2ก็จะได้เท่าไหร่นะครับลบ8ใช่ไหมครับลบ6กับลบ2เป็นลบ8 a ยกกำลังเศษ1ส่วน2เห็นไหมครับเครื่องหมายเป็นลบทั้งคู่นะครับโอเคนะครับตรงนี้เข้าใจแล้วต่อไปบวก12นะครับจะได้ใกล้เรียบร้อยแล้วอันนี้1ส่วน2บวก1ส่วน2ตรงนี้บวกกันได้เลยไหมบวกกันได้เลยไหมบวกกันได้เลยส่วนเป็น2 1บวก1ได้2ก็คือ2ส่วน2ถูกไหมครับลบ 8a ยกกำลังเศษ1ส่วน2ตรงนี้ไม่ต้องทำอะไรลอกลงมาเลยนะครับอันนี้2 1 2 2 1 2เพราะฉะนั้นเราจะได้คำตอบของข้อนี้เลยนะครับก็คือ a นะ a ยกกำลัง1ก็คือ a เนาะลบ8 a ยกกำลังเศษ1ส่วน2บวกกับเท่าไหร่นะครับ12นะครับเป็นคำตอบของข้อนี้ไม่ยากเลยนะครับดำเนินตามมาทีละขั้นนะอย่างนี้นะครับไม่ผิดแน่เครื่องหมายก็ไม่ผิดนะครับดูให้ดีนะครับลองเอากระดาษมาฝึกดูครับ